เข้าเลยนะเจ้าเข้าเลยนะแม้แต่โรงแรม15ค่ำนี่ก็เป็นต่างถิ่นต่างแล้วมนุษย์มันเนี่ยอิทธิพลของพวกนี้นะที่มันแปรผันทำให้มนุษย์เกิดการผันแปรแปรผันจำหน่อยครับภาษาลุงเนี่ยถ้าใครอยากจะหายจากที่สิ่งนั้นนะมาใกล้ลุงใช้สองมือเปล่าจากการให้ใครก็ตามที่แพ้เงาที่ว่าเนี่ยจะเป็นเงาจันทร์จะเงาดวงที่เหมือนกันมานี่จากการให้เนี่ยก็ลุงรู้จริงเหรอจะหนีไปไหนสรุปดีไหมเนี่ยนะสรุปงี้ดีกว่าถ้าใครก็ตามที่เอาวัตจักรที่ลุงกำลังพูดถึงตรงนี้มาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาไม่ว่าเขาจะเรียกว่าจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาก็เหมือนกันสิ่งนี้มันทำมาปรับเปลี่ยนความคิดเราได้จากดีให้เป็นเลวก็มีที่บอกว่าอาถรรพ์จากเลวสุดๆให้เป็นดีก็ได้อยู่ที่ว่าใครล่ะจะคนสื่อสารตรงนั้นแต่หน้าทีนี้ลุงสื่อสารให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่รับได้กรุณารับรู้รับทราบไม่ต้องรับรองครับเอาแค่รับรู้รับทราบก็พอส่วนการรับรองท่านต้องรับรองตัวเองในสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นมีมนุษย์ท่านจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยชัดเจนมนุษย์คนนั้นถ้าอยากจะรู้ซึ่งตรงนี้นะจะบอกวิธีตามจะไปถนนสายไหนจะอย่าเจอคําตอบสุดท้ายต่อไปนี้อย่าต่อรองนะถามว่าจะเดินถนนสายไหนจะเจอสิ่งที่ลุงพูดเนี่ยตอบเลยต้องเดินถนนสายพุทธะเท่านั้นจึงจะเจอสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงนี้ได้เถียงมาจะต้องเดินถนนสายแห่งพุทธะเท่านั้นกลุ่มสาธุจะรู้ได้เข้าใจได้ง่ายได้ไวสิ่งที่ลุงเล่ามาตลอดถ้ากลุ่มสาธุไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยแปลว่าที่เป็นผ่านมาเนี่ยสูญเสียหมดทุกอย่างปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นกี่ปีกันมาแล้วสูญเสียหมดเลยจริงสูญเสียหมดอย่าไปเสียดายนึกว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่เดินผิดทางมาแล้วกันประสบการณ์ตรงที่มันเดินผิดทางกันมาหลายปีดีดักแล้วบัดนี้เข้าสู่ช่องทางถูกไหมตามที่ลุงนำเสนอแนะช่องทางที่ว่าถ้ามันใช่ห้วยรู้จักคำว่าห้วยไหมว้าววับถ้ามันใช่มันสะกิดเลยนะ